ทบาทเรื่องนี้หน่อยครับมันแปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจอะไรสักก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับที่ผมตัดสินใจรับแล้วก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะครับที่สำหรับผมในมุมมองในการแสดงเนี่ยผมมองว่ายากมากเพราะว่าเรื่องนี้ผมเวิร์กช็อปเยอะมากเพราะว่าผมก็บอกกับทางผู้กำกับเลยว่าเราค่อนข้างที่จะเล่นละครเกี่ยวกับแนวแบบชายหญิงเนี่ยเราเล่นมาเยอะอยู่แล้วแต่ว่าไออารมณ์แบบนี้เราใหม่จริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงจนวันที่ไปเวิร์กช็อปอะครับพอไปเวิร์กช็อปเฮ้ยมันทำให้เราแบบว่าเข้าใจมากขึ้นพอเราเข้าใจในตัวละครแล้วเราก็เล่นได้แล้วด้วยบทอย่างที่ผมบอกว่าบทเรื่องเนี้ยทุกไดอะล็อกแบบเราห้ามผิดอ่ะเพราะเขาคิดไว้ดีแล้วใช่ครับแล้วก็บางซีนนึงเนี้ยอย่างที่เราเล่นกันนะครับก็มีประมาณเป็น10กว่าหน้าแต่พวกเราทำกันได้อ่ะเพราะว่าพวกเราแบบเอาเวลาอย่างผมเนี่ยผมถ่ายละคร7วันผมก็เอาเวลาที่มีตอนกลางคืนบางทีผมไปออกกำลังกายต่อผมก็ต้องอัดบทตัวเองครับเพื่อที่จะฟังเหมือนละครเวทีเลยครับแล้วเราก็ทำกันบ้านมันอย่างดีอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นอีกอรรถรสหนึ่งพอผมก็ได้ดูพร้อมกับพี่ๆนะวันนี้นะครับแล้วก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราหายเหนื่อยอ่ะเราหายเหนื่อยจริงๆเพราะตอนเราทำงานเราแทบจะไม่มีเวลาได้คุยกันเลยนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างที่เราถ่ายเนี่ยเราเหมือนคีปเป็นตัวละครตลอดเรามีการทำงานเหมือนละครเวทีครับครับแต่พี่ว่าเป็นเรื่องแรกตัดสินใจนานครับต้องบอกว่าคือด้วยผมอาจจะอยู่ในวงการมาสักพักนึงแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้หรอเพราะผมหนีซีรีส์วายมาตลอดเพราะผมมองว่ายากเพราะผมจะไม่เล่นจนกว่าที่ผมจะเข้าใจเขาจริงๆครับเพราะว่าเราจะไม่เล่นแบบที่เราไม่เข้าใจแต่พอเรื่องนี้ติดต่อมาแล้วเขาเชื่อเหลือเกินว่าผมสามารถที่จะเป็นตัวนี้ได้เป็นตัวนี้จริงๆอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ได้ถามอย่างวันแรกที่ผมมารับผมยังถามเลยว่าพี่มั่นใจผมหรอ ผมยังกลวงกลวงอยู่เลยผมไม่คิดว่าผมจะทำได้แต่เขาบอกว่ามั่นใจว่าไนกี้อะทำได้ลองเข้ามาดูก่อนลองเข้ามาเรียนรู้แล้วผมก็นั่นแหละครับไปสู่กระบวนการเวิร์กช็อปไปสู่กระบวนการเรียนรู้แล้วก็ทำให้เราแบบเราอินไปกับเขาจริงๆอะในการถ่ายทำคลายแมทของเรื่องนี้มันพาเราไปสุดขนาดไหนเรื่องของอารมณ์การแสดงเลยคือมันเรียลมากจนเราแทบจะทุกลมหายใจเหมือนทุกวินาทีเหมือนเราเป็นเขาแล้วครับเราเป็นอินเทอร์วูดก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าบางทียังไม่ได้เล่าใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่ผมไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะมันเป็นการสปอยนะครับแล้วก็อยากให้พี่ๆได้ติดตามนั่นแหละครับแล้วก็ตัวเราเองเราไปถ่ายทำเราสนุกในการที่เราเป็นมันเป็นการโชว์พลังการแสดงอีกมิตินึงจริงๆที่คนแบบว่าคนก็ไม่เคยเห็นผมเล่นแบบนี้ทุกคนก็แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์นะที่แบบไนกี้มาถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ตัวเองแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราได้ชาเลนจ์ตัวเราเองด้วยครับเราภูมิใจตรงนี้แหละยังชัดจุดครับเลิฟซีเนี่ยยังมีความอายอยู่บ้างไหมมันแทบที่เขาเรียกว่าอะไรครับคือแรกๆอ่ะผมก็เล่นกับน้องแทบจะไม่ได้เลยนะหัวเราะอย่างเดียวเลยแต่พอหลังๆพอเราเป็นตัวละครนะครับทุกโมเมนต์ทุกอย่างที่เป็นความใกล้ชิดมันมีอะไรแอบซ่อนอยู่เสมออย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างตัวอินเทอร์วูดก็จะมีปูมหลังบางอย่างที่เขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็แล้วทุกอย่างมันวนกลับมาอยู่ตรงหน้าเขาอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีความแอบซ่อนมีอะไรตรงนั้นอยู่ครับในละครถูกคาดหวังไหมครับว่าพอจะเป็นไนกี้ด้วยหุ่นที่ดีด้วยความเป็นไนกี้อะไรอย่างเงี้ยคนจะดูอยากดูจากเลิฟซีนจากไนกี้เยอะจริงๆก็ไม่อยากรู้สึกกดดันรู้สึกว่าคนจริงๆก็กดดันนะครับกดดันแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยก็มองตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าก็ดีใจที่ทุกคนที่ไปไหนเราไปไหนก็ตามทุกคนก็จะพูดถึงซีรีส์เรื่องเส้นลองจินจูที่180องศาลากผ่านเราเสมอนะครับเราก็ดีใจตรงนี้แหละแต่เราเองเราก็มองว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วเราก็ไม่รู้นะครับว่าทุกคนจะชอบไหมจะโอเคกับบทบาทตรงนี้ไหมแต่ถามไนกี้ในวันเนี้ยถ้าย้อนกลับไปได้อยากจะแก้ไขอะไรมันไม่มีอะไรแก้ไขเลยเพราะมันเกินร้อยและเต็มร้อยจริงๆครับแค่นั้นเองมีการให้กำไรคนดูบ้างเนาะก็มีนิดๆนะครับมีนิดๆหน่อยๆอย่างที่พี่เห็นนะครับก็มีเดือดแบบ
ใช่จริงๆจริงๆเรื่องนี้เขาไม่ได้เสิร์ฟตรงนั้นเป็นหลักแต่จริงๆก็อย่างที่บอกว่าเสิร์ฟปัญหาเรื่องของLGBT ครับเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักที่บางครั้งมันมีอุปสรรคบางทีมันก็เหมือนชีวิตจริงของเราอะครับที่เราเจอใครสักคนที่เราแอบรักแอบชอบแล้วบางทีมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นเราจะแก้ไขมันยังไงด้วยความบางทีเราอาจจะไปลงรักคนที่อายุด้วยความต่างของอายุแต่เราจะบาลานซ์กันยังไงให้เราอยู่ด้วยกันได้เราจะรักกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีสอดแทรกอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ครับจะชูเรื่องนี้เป็นหลักมากกว่าที่บอกว่าหนีมาตลอดว่าไม่รับซีรีส์วายแสดงว่าที่ผ่านมาก็คือมีติดต่อเข้ามาตลอดใช่ไหมเยอะครับมีติดต่อซีรีส์วายติดต่อเข้ามาเยอะมากแต่ว่าด้วยตัวผมเองคือถามว่าเรามีงานอื่นๆที่เป็นงานละครเป็นหลักอยู่แล้วครับแล้วเรามองว่าเรากลัวจริงๆนะผมมันอาจจะคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่ผมรู้สึกว่าผมจะเล่นยังไงอ่ะเพราะว่าบางทีเราแบบว่าเรานึกตัวเองไม่ออกครับเราไม่รู้ว่าเรายังไม่เข้าใจว่าตัวนั้นๆเป็นยังไงแล้วเราไม่กล้าเล่นเพราะบางทีเรามองว่าถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆเราเล่นไม่ได้ผมจะตลอดเลยนะถ้าแรกๆไปเข้าคู่กับน้องปอเนี่ยผมหัวเราะฮาลั่นเลยไม่คือใกล้กันเนี่ยผมไม่รู้จะไปยังไงอ่ะผมจะทำมือยังไงมือคือผมกลายเป็นเล่นละครมาตั้งเยอะเกรงอ่ะเอ้ยยังไงดีน้องปอนเข้ามาใกล้มากเลยแล้วพี่จะยังไงดีวะจะยังไงดีแต่จริงๆมีการกังวลเรื่องภาพลักษณ์ไหมลูกว่าแบบอาจจะกลัวคนดูเข้าใจผิดว่าเราแบบเป็นฟิลนี้อะไรก็ถ้าถามผมวันนี้ผมก็ไม่ได้กังวลนะครับเพราะว่าครูตู่เองก็ดีแล้วก็พี่ผู้จัดผู้กำกับเองก็ดีก็บอกว่าเอาล่ะเราเป็นนักแสดงผมเลือกแล้วว่าผมเป็นนักแสดงแล้วผมก็ต้องทําในทุกๆบทบาทให้ดีที่สุดแล้วผมก็ได้ทําในอาชีพผมแล้วเป็นโดยการเป็นนักแสดงเราได้เป็นตัวเขาแล้วที่เหลือก็อยู่ที่คุณผู้ชมครับก็อยากให้คุณผู้ชมแบบว่าเอาใจเนาะเขาเรียกว่าส่งใจมาเชียร์ในสิ่งที่ผมแบบว่าผมตั้งใจทําแล้วครับครับคือเป็นแบบเปิดใจเนี่ยก็จริงๆผมก็มีซีรีส์อีกเรื่องนึงที่เพิ่งเปิดไปก็เป็นซีรีส์วายครับอีกเรื่องนึงก็มีติดต่อเข้ามาแล้วก็เป็นอีกแบบนึงเพราะว่าพอผมถามก็คืออันนี้ก็คือเป็นสไตล์ LGBT แต่อีกเรื่องนึงก็คือวายครับผมใช่จริงๆก็ไปแบบเป็นหล่อๆครับอีกเรื่องนึงก็หล่อๆก็ไม่ได้ก็คือเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วก็ทำให้เขาแบบว่าผมหวังกันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเราปลดล็อกเรื่องความเรื่องซีรีส์วายอะไรไปแล้วคือพร้อมที่จะไปได้ทุกครับผมหลังจากนี้ก็คืออาจจะเห็นว่าไอ้นี่ก็คือรับซีรีส์วายรวมๆก็อาจจะพอมีบ้างนะครับก็สลับกับละครหลักๆของผมอะไรเงี้ยเพราะนี่ก็หลายบทบาทมากครับทั้งบู๊แบดบอยซีรีส์วายอะไรเงี้ยก็พยายามชาเลนจ์ตัวเองนะครับเพราะว่าเราอยู่วงการมาสักพักแล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เรียนกับคุณครูมาค่อนข้างเยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเรียนเยอะเรียนกับครูคนนั้นคนนี้แล้วก็รู้สึกว่าในสิ่งที่เรามีเนี่ยบางทีเราไม่ได้โชว์แต่ว่ามันสามารถที่จะโชว์ได้ด้วยการที่เราจะเนี่ยครับรับในงานที่แตกต่างรับในงานที่เรารู้สึกว่ามันยากรับอะไรแบบนี้ครับก็ทำให้คนได้เห็นว่านี่คืออีกหนึ่งบทบาทของไนกี้นะก็แค่อยากให้คนรู้เฉยๆว่าไนกี้สามารถเล่นได้หลายบทบาทเราเป็นเราอยากจะได้คำนี้จริงๆว่าเราอ่ะคือนักแสดงจริงๆนะครับมีผลกับที่คุณอยู่ได้ไหมคะกับการเล่นซีรีส์วายก็ต้องบอกครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าทุกอย่างคือการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องพูดครับเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจแล้วกลัวเขาอยากให้เขาดูไหมกับบทบาทในซีรีส์วายเขาจริงผมก็ไม่ได้ติดนะครับไม่ได้ติดอะไรก็เราก็มองว่าทุกผลงานที่เราสร้างสรรค์ออกมาที่เราทำด้วยนี่คืออาชีพของเรานี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำมาก็อยากให้คนที่เรารักทุกคนเห็นด้วยกับเราเนาะเห็นด้วยกับงานที่เราทำครับแฟนเขาจะห่วงไงบางคนเขาจะไม่กล้าไม่ได้อะไรนะแต่เขาจะไม่กล้าดูฉากเราซีของแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมก็จะแบบไม่ได้ปิดบังอะไรเงี้ยเพราะว่ายิ่งปิดมันเหมือนยิ่งมีความลับนะไม่ปิดบังดีกว่าใครดูก็ดูแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจในสมัยนี้ครับทุกคนก็เข้าใจแล้วว่าตรงนี้คือการแสดงครับขอดูบทก่อนไหมคะจ๋าขอใจก่อนใจขอดูบทก่อนก็จริงๆก็ดูบททุกครั้งครับดูบททุกครั้งก่อนที่จะรับทุกอย่างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากที่จะเล่นไปเรื่อยเนาะเราก็อยากที่จะเอ้ยปีนี้เราเล่นแบบเรื่องนี้อันนี้อะไรเงี้ยอยากให้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทุกคนพูดถึงครับ
ครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีเพิ่มเติมนิดนึงครับล่าสุดนี้เห็นว่าอันนี้ขอนอกประเด็นนิดนึงล่าสุดก็เห็นว่าแอบเข้าไปส่งใน IG เห็นตอนนี้พี่ไนกี้อ่ะประชันแบบถอดเสื้อประชันกับพี่นิววงศกรด้วยแล้วแบบว่ามีกระแสตีกลับว่าโอ้เป็นผู้จิ้นแบบว่าอยากให้จิ้นกันแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างอ๋อผมกับพี่นิวใช่ไหมคนเชียร์เยอะคนเชียร์เยอะก็แบบสนุกสนุกครับเพิ่งถ่ายละครกันเมื่อวานไงแล้วก็เป็นละครที่คือเป็นละครที่พระเอกสองคนบู๊กันนะครับหรืออยู่อีท่าไหนไม่รู้พี่นิวก็ชวนผมเล่นพี่นิวชวนผมเล่นชวนผมถ่ายคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยไนกี้นี่ถ่ายแล้วพี่ลงงี้เว้ยอะไรเงี้ยผมก็ดูหุ้ยพี่เป็นคนเหมือนซีรีส์วายเลยนี่พี่ถ้าพี่ลงไปเนี่ยเดี๋ยวมีนิวไนท์นะพี่นิวไนท์ไนท์นิวนะพี่จะเอางั้นจริงเหรอเฮ้ยดีดีดีอะไรเงี้ยผมพอพี่นิวลงผมก็ไปหาคลิปตัดคลิปของผมมาลงแล้วมันก็ดูแบบอุ้ยสนุกเราสร้างเรือเองวันนี้เข้าใจคำว่าเรือใช่ไหมเข้าใจคำว่าเรือไหมไม่ค่อยรู้เรื่องจริงเหรอครับจริงเขาจะบอกว่าสุภาษาวายแบบคุณจินแบบเป็นพายเรืออะไรตอนนี้เราสร้างเรือเองหรือยังเราครับเอาแล้วสิผมก็ไม่รู้พี่นิวชวนเล่นไงไหวไหมถ้าเกิดสมมติว่ามันเกาะกระแสเกาะกระแสไม่ได้จริงจริงจริงนิวไนท์ขึ้นมาจริงๆอะไรได้ไหมได้ไหมเราครับเอาละได้งานผมว่าพี่นิวไม่น่าติดมั้งเนาะเพราะพี่นิวชวนผมเล่นผมเองก็นะถ้าพี่นิวโอเคผมก็โอเคแล้วกันที่จริงคุยฟีดแบคเรื่องนี้กันยังไงบ้างกับพี่นิวหลังจากคลิปปล่อยไปแล้วครับก็ยังไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะเจอพี่นิวทีพรุ่งนี้มั้งครับผมก็คนแซวเยอะใช่ไหมผมก็งงๆก็พี่นิวชวนผมเล่นผมก็ได้พี่เล่นก็เล่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นซีนที่แบบบู๊แล้วมันแบบพระเอกสองคนเนาะประชันแล้วก็ใกล้ชิดกันมากแล้วมันมีอีกหลายอย่างเลยที่เราไม่ได้ลงไงมันใกล้ชิดกันมากจนแบบว่าจนคนบอกว่าเฮ้ยทำไมสองคนนี้มันอยู่ใกล้กันแล้วมันดูจิ้นจังเลยครับระวังละครเขาจะไม่จิ้นนางเอกนะเขาจะจิ้นเอาแล้ว เอาแล้ว เอาแล้วสิ นิวไนท์มาจริงแล้วเนี่ยไม่ติดครับก็สนุกสนุกฮะใครกล้ามแน่นกว่ากันคะเอาคนละแบบครับคนละแบบคนละแบบชวนกันไปเล่นกล้ามบ้างสงสัยต้องชวนกันไปเล่นกล้ามแล้วล่ะ